พร้อมครับพร้อมแล้วนานแล้วด้วยฮะพร้อมแจ้งข่าวเรื่องเลยค่ะกับสารทูตค่ะเส้นเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อเส้นเรื่องก็คือกลุ่มโอเคเส้นเรื่องก็คือกลุ่มเพื่อน3คนนะครับก็มีเกมเดียแล้วก็วินนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ NFT กันแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเนี้ยมันก็ล้มไม่เป็นท่าก็เลยต้องพยายามหาเงินมาใช้หนี้ที่ไปกู้นอกระบบมาครับแล้วก็พอดีวินเขาก็เลยไปรีเสิร์ชว่าวิธีไหนที่จะได้เงินมาด้วยความรวดเร็วฮะแล้วก็มีช่องโหว่ที่แบบตรวจสอบไม่ได้ก็เลยไปเห็นช่องทางของธุรกิจในการทำวัดขึ้นมาก็เลยเข้าไปบริหารวัดเพื่อใช้ช่องทางนี้แหละในการหาเงินเอามาใช้หนี้ให้ตัวเองครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆโกโซบิกขึ้นเรื่อยๆครับมันมีอินสปิเรชั่นจากตรงไหนครับว่าอยากนำเรื่องนี้มาเล่ามาเป็นสตอรี่ที่จะถ่ายทอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงมันคือเรื่องราวมันเกิดจากการตั้งคำถามตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับตอนที่เราได้เข้าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเห็นวัดในหลายรูปแบบทั้งวัดที่อยู่ทุรกันดารวัดที่เป็นวัดป่าหรือวัดในเมืองที่ตอบโจทย์คนเมืองนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าพอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปขึ้นเรื่อยวัดที่เราเคยเห็นมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็มีความแบบแตกต่างอยู่ในขยายออกไปในหลายรูปแบบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันมีคนที่เหมือนตัวละคร3คนนี้ที่ไม่หวังดีกับสิ่งนี้แล้วก็เอ้ยใช้ช่องโหว่นี้แหละในการที่หาผลประโยชน์ให้ตัวเองครับมันมีความระมัดระวังยังไงเป็นพิเศษไหมคะด้วยความที่เรื่องที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับศาสนามันก็ค่อนข้างเป็นเส้นบางๆเราจะตัดยังไงให้ไม่รู้สึกว่ามันแฟร์กับทั้งสองฝ่ายที่เขาทั้งเชื่อมีศรัทธาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากให้ดูเนื้อของซีรีส์จริงๆทั้ง9เอพิโซดเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราคือเราไม่ได้แบบจะไปแบบตั้งท่าว่าแบบโจมตีศาสนาสิ่งนี้คือสิ่งดีสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีครับแต่เราเล่าผ่านข้อสงสัยโดยที่มีตัวละครทั้ง3คนนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องแล้วก็ให้วิธีการตัดสินใจเรื่องราวสตอรี่เนี่ยนำพาตัวละครไปในทิศทางในการตอบข้อสงสัยของเรื่องครับของพุทธพาณิชย์ล่ะครับมาที่นักแสดงบ้างตัวต้นเรื่องครับยังไงบ้างคะกับบทบาทที่ได้รับมันมีความท้าทายยังไงบ้างในความเป็นนักแสดงของเราไปพี่เพชรก่อนเลยผมเป็นเหรอฮะคนแรกอันนี้ก็มาตกลงได้โอ้โหใช่ค่ะท้าทายยังไงล่ะครับผมว่ามันท้าทายในเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่าว่าโอเคเราจะบาลานซ์ยังไงให้เรื่องของเราเนี่ยยังเข้าใจง่ายอยู่ในขณะที่รายละเอียดครบถ้วนเพราะมันค่อนข้างกลไกมันค่อนข้างละเอียดมากๆอย่างเงี้ยมันก็คือชาเลนจ์ว่าโอเคเราจะสื่อสารออกมายังไงในฐานะตัวเล่นอะไรเงี้ยใช่เจมส์ล่ะคะถ้าในฐานะนักแสดงผมว่าความชาเลนจ์มันก็มีหลายอย่างนะคือทุกตัวละครที่ทุกนักแสดงรับเล่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างสำหรับตัวละครและสิ่งที่มันยากมันสนุกมันชาเลนจ์ก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปตามบทบาทนั้นอย่างเรื่องนี้ก็คือมาเปลี่ยนเป็นวินอะไรเงี้ยครับบางอย่างมันก็ต้องเราอาจจะทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราก็ไปดูวัดกันหรือว่าแบบมานั่งคุยกันบ่อยเรื่องบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างตรงนั้นครับผมค่ะก็สำหรับอลี่จริงๆเรื่องสายทูเป็นเรื่องแรกของอลี่ใช่ไหมคะแล้วก็ความ challenging คือด้วยบทด้วยแล้วด้วยตัวละครของเดียค่ะจริงๆมีความคล้ายกับอลี่มากแต่เป็นการคล้ายที่ทุกคนไม่รู้ว่าอลี่มีภาพแบบนี้ค่ะซึ่งทุกคนก็จะ expect ว่าภาพของอลี่ในสื่อจะดูน่ารักหรือเปล่าถ้าบางคนที่เคยพูดมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสดใสร่าเริงแต่ว่าตัวเดียก็คือจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแล้วด้วยอายุของแก๊งเราทั้ง3คนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าซึ่งหนูก็เพิ่งจะ2025 26ค่ะซึ่งแบบพอหนูอายุเพิ่งจะ20แล้วตอนถ่ายคือ18อะค่ะหนูก็ต้องแบบไปเรียนรู้ว่าแก๊งเพื่อนที่อายุประมาณเท่านี้เขาจะคุยกันยังไงเขาจะแบบสนิทกันแล้วคุยกันด้วยภาษาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อที่ challenging สำหรับอลีค่ะกับเรื่องราวมันถือว่าใกล้ตัวหรือไกลตัวเราหรือว่ายังไงกันบ้างสำหรับเราก็ไกลนะฮะคือผมก็ไม่ได้บริหารวัดนะฮะไกลหน่อยเราต้องทำความเข้าใจกับตรงนั้นยังไงถ้าเราจะต้องมาอยู่ในเส้นเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหารีเสิร์ชอะไรยังไงก็คือจริงๆเราก็ใช้การเทียบเคียงแหละครับว่าโอเคถ้าคนจะเข้ามาทำธุรกิจการบริหารธุรกิจเป็นยังไงบ้างเราแค่เหมือนแบบกลับมาเหมือนกึ่งเทียบบรรยากาศในฐานะคนเล่นว่าโอเคมันคล้ายกันในมุมนี้นะอะไรเหมือนเอาหลักมาร์เก็ตติ้งมาแล้วก็มาครอบกับวัดอีกทีนึงแล้วก็คอมเพลกันอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนด์แอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทาร์เก็ตออเดียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เงี้ยครับมันก็จะมีสิ่งที่ถ้าลองมองวัดแอสหนึ่งหน่วยบิสเนสจริงๆแล้วอะ
แต่ละอันน่ะมันถูกโยงมากลายเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนติดตามข่าวสารด้วยว่าเฮ้ยมันก็มีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วในบ้านเราอะไรแบบนี้คือมันก็เห็นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคือเราไม่ต้องติดตามมันก็เข้ามาหาเองอะไรอย่างเงี้ยผมคือแบบเราผมว่าเรื่องนี้เราเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงอีกอย่างนึงที่โอเคมันมีความไกลตัวเพราะว่าเราไม่ได้บริหารวัดเนาะแต่สุดท้ายความใกล้ตัวก็อ่ะก็ต้องบอกว่าพอศาสนาบุญมันอยู่กับสังคมไทยมานานเนี่ยตอนเด็กๆยังไงคือจะไปโรงเรียนหรือว่าอยู่กับที่บ้านเนี่ยผมว่าทุกๆคนคงผ่านการเข้าวัดมาแล้วทุกๆคนน่าจะเห็นผ่านการทำบุญผ่านการไปนั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นจุดที่เราสามารถหยิบให้มันมารีเลทกับเราได้ง่ายมาในส่วนของสองพระและหนึ่งมัคคนายกค่ะไปครับพระแล้วก็พระสองพระพระสองพระคุณโอเคมัคคนายกไหมฮะเป็นยังไงบ้างคะทั้งพระเองแล้วก็ทุกเองกับความท้าทายเป็นพระเลยก็ไกลตัวสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้คิดที่จะบวชนะครับแต่ว่าเราก็เห็นอาจจะเห็นในเชิงแบบสังคมที่เวลาไปวัดทำบุญอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแล้วตัวเองก็เป็นคนแบบบางครั้งก็มีคำถามจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ได้มาเล่นเป็นพระเนี่ยในส่วนของผมเล่นเป็นพระดลเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติจริงๆเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบพระซีเรียสเลยครับบวชตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่วัดป่าอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าก็ตกกระไดพลอยโจรด้วยจังหวะด้วยความที่เขาอยากพัฒนาเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเชื่อแล้วก็อยากมาร่วมขบวนเขาในส่งผมแต่ประมาณนี้ครับเพชรล่ะคะครับผมก็เป็นบทที่ท้าทายมากครับในฐานะนักแสดงเพราะว่าก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวมากแต่ตอนที่ได้เห็นบทของคาแรคเตอร์ตัวพระเอกชัยตอนนี้ก็รู้สึกชอบมากแล้วก็อยากจะเล่นมากครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับทำการบ้านกันหนักพอสมควรเลยสองคนใช่เราต้องมีการไปเวิร์กช็อปที่วัดกันที่เชียงรายด้วยครับผมไปบิณฑบาตเอ่ยไปขัดผมนุ่งจีวรปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยครับผมเอาจีวรกลับมาที่บ้านครับใช่แล้วก็มาฝึกพันกันเองเพราะว่ามันต้องสมูทมากครับอยากให้รู้สึกว่าตามท้องเรื่องใช่ครับแต่ก็มีคอสตูมมาช่วยแหละครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบโอเคชินกว่าอยู่มือกว่ามั่นใจกว่าก็เอาจีวรไปด้วยฮะได้ขโมยป่ะหรือว่าเอาไปทำอะไรผมบอกเรื่องนี้นะการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าอะไรเสียจีวรเนี่ยดีมากแต่ผมบอกว่าถ้าใครได้ชมแล้วก็จะรู้เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้สอนอะไรหลายอย่างสำหรับคนที่ผิดหวังหรือคนที่ต้องการความหวังมากกว่านี้หรือทุกคนอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าผมบอกไม่ธรรมดาก็ลองชมเลย27นะครับถ้า28ก็ได้แต่26แต่ผมบอกตามตรงนะถ้าไม่เชิญเลยคือ26ครับเด็ดขาดไม่มีทางได้เลย27อย่างแน่นอนนะครับลองชมพี่แจ็คเข้ามาอีกทีนึงค่ะไม่ควรพลาดด้วยเหตุผลอะไรคะสำหรับสาธุก็ไม่ควรพลาดด้วยรสชาติใหม่แล้วกันครับกับคอนเทนต์ไทยกับซีรีส์ไทยที่เราลองเอาประเด็นที่อยู่แบบแทบจะใกล้ตัวคนส่วนมากในประเทศแหละเอามาลองตีความแล้วก็มาเล่าในรูปแบบของซีรีส์จาก Netflix นะครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูทั้ง9เอพิโซดของเราเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันมากแล้วก็คอนเทนต์นี้ก็น่าจะสร้างแง่คิดแล้วก็ประเด็นใหม่ๆให้กับคนในสังคมครับสาธุครับวันที่27มีนาคมครับที่จะถึง26ไม่มีแน่นอนโอเคขอบคุณนะคะอยากฟังเพลงสาธุไหมฮะอยากไหมฮะไปฟัง27ฮะ